านมค่ะอ้วนมากจะกลับไปนอนต่อสักแป๊บนึงให้พี่เขาอาบน้ำเพราะว่านี่หนูคงจะไม่อาบน้ำเมื่อคืนหนูอาบน้ำไปแล้วเตรียมตัวมัน9โมงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยป่าเดินป่ากันต่อนี่ก็อาจจะเดินนิดหน่อยขี้เกียจเดินแล้วก็แหละจะให้พี่เขาเดินไปถ่ายกันตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับผมตึงเครียดมีปัญหาผิดพลาดนิดหน่อยว่าจะเข้าป่าไหนตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าเราจะไปป่าดงดิบมีเลเวล1กับเลเวล2กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนนะให้โปรดิวเซอร์ตัดสินใจดีกว่าคือระหว่างที่เรากำลังเถียงกันเรื่องไปเดินป่าประมาณนั้นแหละเมาแพมันโค้งเคงคือไอ้ป่านู้นน่ะมีถ้ำมีน้ำตกมีนู่นมีนี่และป่าเนี่ยมีอะไรบ้างป่าทำปะการังนะครับจะต้องเดินผ่านป่าไปนั่งแพไม้ไผ่พอเดินผ่านป่าแป๊บนะครับมันก็จะไปเจอทะเลใน500ไร่และจะต้องนั่งแพไม้ไผ่นะครับไปเจอถ้ำปะการังใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงไปกลับปกติผมก็จะแนะนำแขกให้ไปเดินที่นี่มันมีไฮไลท์ตรงที่ต้องนั่งแพไม้ไผ่ถ้าเดินป่านะครับผ่านป่านี้มันก็ไฮไลท์สุดๆแล้วนะครับครับเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ 100% ครับก็ที่นี่ละกันไปปรับพื้นแม่แล้วกันแต่วันนี้พิเศษสุดๆวันนี้จะไปเดินป่ากันเย้ซึ่งพี่ๆที่นี่เขาก็บอกว่ามีโปรแกรมเดินป่าดูถ้ำดูสัตว์ภายในอุทยานเขาศกแห่งนี้ด้วยนะคะก็อย่ารอช้าค่ะเนื่องจากเรารอมาประมาณ 1-2-3-4 ชั่วโมงได้นะคะนอนเก็บแรงเต็มอิ่มไปกันเลยค่ะอย่าช้ามาเร็วมาเร็วแล้วนี่เคยนั่งมาเคยนั่งบนแพไม้ไผ่ไม่เคยเลยเคยแต่นั่งเรือที่ทำนนน้ำข้ามฟากจ้าขายอะไรบ้างคะจ้าไหนก็บอกเท่าที่เห็นแล้วค่ะมีท่อมไหมยายมีท่อมไหมมีกระท่อมของยายกี่กิโลพี่เดินเนี้ย2โลประมาณสัก200เมตรครับยังเดินไปถึง1กิโลค่ะเหนื่อยแล้วเดินพารากอนนี่ไปไหมไปเดินเหนื่อยไหมพารากอนไม่เคยเหนื่อยเลยครับไม่เคยเหนื่อยเลยเยอะแล้วอะไรอะนี่ก็เลยค่ะต้นตะเคียนทองครับบางคนก็จะเรียกว่าต้นเจ้าแม่ตะเคียนทองมันจะคล้ายๆกับพอเอ็นเอ็นบิซ่านะคะที่ไม่ยอมล้มที่อิตาลีใช่ไหมใช่ค่ะเราเดินกันมาประมาณ10นาทีได้กิโลไม่รู้ว่ากิโลเพราะมันขึ้นตลอดข้างล่างเป็นเหวเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเป็นไงกระจอกจี๊บน้องเนเน่นะครับจะมีเส้นแบ่งบางๆกันระหว่างคำว่าขี้เล่นกับอะไรซึ่งบางทีก็ทำให้เรายิ้มได้และบางทีก็ทำให้เราหมั่นไส้ได้นี่นะคะเป็นจุดที่พี่บ๊อบบี้ไกด์ของเรานะคะได้เห็นนกเงือกบินตามมาเรื่อยๆเลยก็เป็นนกที่หายากมากเลยค่ะนกเงือกนะคะสามารถไปเสิร์ชเห็นได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
ถึงแล้วนะคะทะเลใน500ไร่ค่ะเย้นี่เรามาคะแนนกันดีกว่าว่าแพนนี้จะทำให้เราตื่นเปียกหรือไม่เปียกไม่เปียกหรอกไม่เปียกหรอกมั้งแต่ถ้านี่ใหม่หน้ามันน่าจะจมตรงนี้ว่าจะเป็นทะเลน้ำแรกที่ผมบอกอ๋อมันเป็นพื้นที่ทะเลระบบปิดเนาะโอเคผู้ชมนี่บรรยากาศข้างหลังผมนี่ที่เห็นแบบวิวทิวทัศน์เยอะนี่คือทะเลใน500ไร่เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเข้าไปดูพวกถ้ำแล้วก็ล่องแพกันล่องไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวน้องเนเน่เนี่ยจะพาไปควนตึ้งไหนอีกก็เดี๋ยวไปดูไปทีบอลมันจะทำอะไรกันมาเนี่ยไม่อยู่ทำอะไรวะบอลติดใจสาวกระโดดมาเลยบอลแบบเดินแฟลตอ่ะไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นมาบอลพี่เขาไม่รู้ว่าผมอยู่ในทริปด้วยเกือบไม่ได้ไปแล้วโลกเลยโลกเลยกำลังติดกล้อง360องศาซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของรายการป่าเตี้ยวว่าเนี่ยรอบๆเนี้ยคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปคลิกได้เองเลยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ใต้ล่างในรายการเราว่าให้ไปดูที่ไหนแล้วคุณผู้ชมกดไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาเมาส์ลากรอบตัวเราเลยเหมือนคุณผู้ชมมาอยู่เองเลยเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอถ้ำปะการังนะครับข้างในครับก็จะมีหินพอกหินย้อยครับว่าคล้ายกับปะการังนะครับถ้ำที่นี้ก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำปะการังไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปนะครับห้ามแตะหินออกหินย้อยนะครับถ้าเจอสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าไปทำร้ายเขานะครับห้ามส่งเสียงดังฉะนั้นเวลาเราให้สัมภาษณ์ก็จะสวัสดีค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศอื่นมาเหมือนกันไม่ใช่แค่ฝรั่งอย่างเดียวนะคะมีมังคุดมาด้วยค่ะเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันอ่ะพอแล้วจุดตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าจะพามาดูถ้ำปะการังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินห้องหินย้อยครับที่ว่ามีความใกล้เคียงกับปะการังที่อยู่ในใต้ท้องทะเลนะครับถ้ำปะการังที่นี่ก็ถูกค้นพบนะครับเมื่อปี2543นะครับเพิ่งเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีนักวิจัยครับหลายๆด้านก็มาค้นพบครับซากฟอสซิลครับเป็นซากเปลือกหอยที่อยู่ใต้ทะเลแล้วก็มาพบเชื้อปะการังอยู่ที่นี่นะครับแสดงว่าถ้ำนี้เคยอยู่ใต้ทะเลแล้วน้ำมันก็ลดลงมาแล้วเราก็เลยมาท่องเที่ยวที่นี่ให้พี่เน่ๆครับสังเกตว่าเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปปะการังค่ะผิดนะครับเป็นช้างซ้อนกันหลายๆตัวอ้าวค่ะที่แววับอยู่นะครับที่มันมีแสงกระพริบอยู่นะครับถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับก็จะชื่อว่าเรียธาตุเซริก้านี่คืออะไรครับพี่นี่ก็คือหินหอกนะครับแต่ว่านี้มันก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะมันก็จะโดนเหยียบครับผมมันเป็นดอกๆอ่ะเหมือนบล็อกเคอรี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นแบบบล็อกเคอรี่สุดยอดเลยชอบจังชอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าจุดต่อไปเป็นจุดที่ amazing จริงมากเลยค่ะของไทยแลนด์ค่ะของสุราษฎร์ค่ะครับผมเลสซีตรงนี้ก็ยังมีชีวิตหมดเลยนะครับยังไม่มีการเสียชีวิตไปเลยอย่างไรนะครับปีละ3มิลแล้วก็จะมีน้ำอยู่ตรงปลายคือเหมือนแบบเขาก็ซึมน้ำจากน้ำฝนข้างบนอะไรอย่างงี้มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะงอกมาเรื่อยๆสวยค่ะตรงนี้นะครับก็คือมุมผ้าม่านนะครับก็จะมีเหมือนกับคล้ายเคียงกับผ้าม่านในบ้านนะครับแล้วก็ด้านบนของพี่นะครับ
ให้มองเหยขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับเปลือกหอยเชลล์หรือว่าเปลือกหอยนี่สวยนี่สวยจริงต้องมามองที่อยู่มองนี่สวยจริงนี่สวยจริงยอมใจครับตรงนี้ก็จะเป็นหอยใหญ่ครับเหมือนเปลือกหอยเชลล์อ่ะ Amazing ของจริงค่ะจุดต่อไปครับผมก็จะพาไปดูรูปของพระแม่ธรณีจุดนี้ครับก็จะเป็นพระแม่ธรณีที่ว่ามวยผมครับมันตรงนี้จะเป็นใบหน้าครับผมใช่ตรงนี้เป็นใบหน้าแล้วตอนนั้นก็เป็นเหมือนมวยผมขึ้นไปข้างบนใช่ตรงนี้ค่ะที่เห็นก็จะเป็นเหมือนแขนครับก็จะเป็นหินที่ว่ามีน้ำหยดมาทางรูเนี่ยครับนะครับมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับชาวบ้านที่นี่ก็จะนับถือครับเพราะว่ามันรูปทรงองค์มันก็จะเหมือนกับเป็นรูปพระครับผมเดี๋ยวกรุ๊ปทั่วไปนะคะนี่นะครับเขาต้องออกทางเดิมพี่มาอะไรอย่างนี้แต่กรุ๊ปของเราพิเศษค่ะพี่กายก็บอกว่าเนี่ยพิธีกรสูงมาเจอเพลงนั่นแหละค่ะที่เขาต้องพาเราไปทางนึงออกทางนึงเจอได้ยังไงดีๆครับผมมากเลยดีแล้วเลยและที่นี่ฉายไปนะคะนี่นั่นคือซีรีส์เรื่องอันยักษ์ค่ะบางทีก็ไม่รู้ว่าคนตีนคนตีนค่ะแล้วจุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพี่บ๊อบบี้จะพาเราไปดูเจ้าของถ้ำของที่นี่กันนะคะว่าเป็นใครตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราจะมาดูเจ้าของถ้ำนะครับเพราะว่าปากถ้ำตรงนั้นที่มีแสงสว่างนะครับให้สังเกตบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะเป็นรูปผู้หญิงของป้าสบายอยู่แล้วก็หันหน้าออกไปทางปากถ้ำนะครับดูเป็นรูปหน้าคนแล้วก็มีหน้าออกมาแล้วก็ทีนี้ข้างๆจะมีป้าสบายหันข้างนี้ใช่ไหมมาถึงหันข้างเหรอตรงจุดนี้ที่แม่ยืนอยู่นะคะก็จะเห็นต้องปิดไฟให้หมดนะก็จะเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงผมผ้าสบายอยู่ค่ะแล้วหันหน้าออกทางด้านนี้แล้วเหมือนเชิดหน้าขึ้นด้วยเนาะซึ่งพี่บ๊อบบี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าของถ้ำที่นี่นะคะก็อาเมนค่ะคุณผู้ชมครับและจุดนี้ที่ทำให้หินทั้งหมดนี้ไม่ล้มเพราะอันนี้อันเดียวอันนี้ที่คำถึงทั้งหมดไว้สาธุพูดเล่นครับก็ได้เที่ยวถ้ำปะการังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่มาค่ะแนะนำให้มานะคะยังไม่ไปค่ะแนะนำให้มานะคะทุกคนสวยมากจริงแย่บายไปละไปละลองเอาเหรียญเคาะนะครับมันก็ดังเสียงมันเป็นเหล็กเลยครับแป้ง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 นะครับถ้ามีเหรียญก็ใช้เคาะได้แต่ว่าพี่ใช่ไหมพี่เป็นคนทำให้ธรรมชาติเก่งเนี่ยกับข้างนอกก็ไม่เป็นไรครับเลยข้างในครับโอเคไปเก็บไปจับก็อย่างผมย้ำอีกครับผู้ชมว่าเน่เก่งมากเป็นนักดนตรีเต้นได้พูดอังกฤษได้ทำตามทุกอย่างที่เราบอกได้แต่ทำได้อย่างเดียวพี่ก่อนเฮ้ยคนไทยไหมเนี่ยคนไทยเหรอคนมามาร้องเพลงชาติให้ฟังดิแต่ตายตัวนั้นตาตายต้นรถเป็นไรอ่ะไม่รู้เป็นไรสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันไดเกียวล่ะพอใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายพี่ว่าพี่บอกว่าเป็นนกบินชื่อบินหลาชื่อเล่นชื่อบินหลาชื่อจริงชื่อบินหลาเดน
พี่บี้วันนี้ผมถามนิดนึงพักเขื่อนเราอ่ะแล้วผมสงสัยพี่ว่าพวกไทยต่างๆที่พักเนี่ยเขามีการจัดการน้ำเสียหรือพวกขยะยังไงบ้างอ่ะพี่ครับก็ใช้การบำบัดครับเป็นถังบำบัดครับก็จะมีเครื่องบำบัดอยู่ในถังเลยครับประมาณ2เดือนครับเขาก็จะลากขึ้นไปปล่อยด้านบนเขื่อนนะครับแล้วพื้นป่าแล้วขยะพี่เราจัดการมันยังไงพนักงานของเราก็จัดเก็บครับใส่ถุงดำครับแล้วก็บรรทุกเรือไปทิ้งที่ท่าเรือเทศบาลครับท่าเรือเทศบาลก็จะนำไปทิ้งที่หลุมขยะอีกทีนึงก็คือจะไม่มีการปล่อยไว้ภายในพื้นที่แถวนี้อย่างแน่นอนไม่ได้ปล่อยไว้เลยครับอุทยานเขาเข้ามาดูแลไงบ้างพี่เรื่องความเรียบร้อยของระบบนิเวศธรรมชาติส่งสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้หนึ่งเดือนนะครับเขาก็จะมากวดหนึ่งครั้งครับกวดตั้งแต่แพแล้วก็โรงครัวนะครับแล้วก็น้ำนะครับว่ามีสีสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่บริสุทธิ์ก็จะโดนลงโทษครับตามกฎหมายเขามาทำอะไรนะพี่ก็จะมากวดวัดน้ำครับผมมากวดครับเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ครับก็ใช้ไม้เรียวเลยแหละครับถ้าไม่ดีครับมาตรวจระหว่างการเดินทางกลับนะคะก็เจอลิงข้างเล่นด้วยก็พี่ไก่บอกจะอยู่เป็นฝูงฝูงสมชื่อเห็นแต่ด้านข้างน่ารักป่ะน่ารักดีอยู่ไหนอ่ะทำไมหนูไม่เห็นล่ะมาเมื่อกี้ก็เดินป่าจากนั้นก็ไปล่องแพไปถ้ำปะการังกันแล้วเราก็กลับมาที่นี่ที่เดิมนะคะจอดคุ้มๆเมื่อกี้เราขึ้นเขามาแล้วก็ไปลงเขาอีกฝั่งนึงเพื่อไปทะเลในให้ได้ให้เราได้แล้วก็ไปดูถ้ำสวยอ่ะเหมือนแบบมีหินเหมือนปะการังแล้วเนี้ยคือแต่ก่อนเนี้ยถ้ำเนี้ยเคยอยู่ใต้น้ำพอมันน้ำมันลดลงเนี้ยมันหินมันก็เป็นเหมือนปะการังต้องสักครั้งนะต้องสักครั้งในชีวิตมาแม่งโคตรตุ๊ดเลยเป็นไงบ้างเนี่ยก็สนุกดีค่ะมีเรื่องกูไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เลยนะคือขวางตีนมาเลยล่ะดูว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นพลังงาน
ายการอะไรอยู่เรือเอาแม่งทั้งรถทั้งเรือ